สวัสดีครับผมสเปซ่านะครับขอรำนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูรัสตาซ็อกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนะครับเมื่อวานนี้ครับศาสนา2คู่นะครับก็บวก1คู่ลบ1คู่นะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์ครับ2คู่ในบุนเดสลีกาเยอรมันและพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์อย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับ Line @tiger999 นะครับ Line @tiger999 นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบครันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ Line @Tiger 999เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสตุตการ์ดเปิดบ้านพบกับแอร์เบย์ไรซิกม้าขาวผลงานในช่วงปรีซีซั่นภาพรวมทำได้โอเคนะครับเพียงแต่ว่าแท็กติก 3-4-3 ของเทรนเนอร์เปเยกิโนมาตาราโซยังขาดความลงตัวนะครับเกมรับยังมีจุดปลอดนะครับและแนวรุกชุดนี้อย่างติอาโกโทมัสคิดเฟอร์ริทและซาซาคาราสิตเนี่ยยังเล่นกันไม่เข้าขาเกมรุกค่อนข้างฝืดครับวันนี้ครับรับมือกับทางแอร์เบย์ไรซินะครับของเทรนเนอร์โดเมนิโกเทเดสโกซึ่งสัปดาห์ก่อนแพ้คารังต่อบาเยิร์น 3-5 นะครับแต่เกมรับเนี่ยยังดูแล้วมีความดุดันการเข้าทำหลากหลายนะครับนักเตะอย่างดานี่โอโมเอมิลฟอร์สเบิร์กอันเดซินวาและคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยดูแล้วไหลรื่นเกมรุกเข้าขาแล้วก็การเข้าทำเนี่ยวางผลได้ยิ่งออกมาเล่นนอกบ้านนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นรูปเกมที่เปิดแรกกันมากขึ้นซึ่งตรงนี้ครับแรกกันทีต่อทีเข้าทางไรซิกมากกว่ากำแพงครับเปิดมาให้ที่ทีมเยือนนะครับบุกมาเป็นต่อที่ 0.5 กับ 0.75 นะครับภายใต้รูปเกมที่เปิดแรกกันผมแนะเชียร์ทางไรซิกนะครับดูแล้วเกมลุกคมกว่าสุดท้ายมีโอกาสบุกมาควัก3แต้มได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางแอร์เบย์ไรซิกนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างดันดียูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับริปวิงสตันคู่นี้เกตบอลชื่อชั้นสูสีไม่หนีห่างกันมากนะครับโดยดันดีฟอร์มอาจจะดูดีกว่านะครับแต่พวกเขาเนี่ยเป็นบอลบุกที่การเข้าทำหวังผลยากนะครับแล้วก็สภาพร่างกายอ่อนล้ามาจากเกมยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรวมถึงยังมีเกมนัด2ให้ต้องกังวลอยู่นะครับวันนี้ครับเจอกับทางริปวิงสตันนะครับซึ่งเป็นบอลที่เกมรับเหนียวแน่นะครับแล้วก็เรื่องของความฟิตความพร้อมมีมากกว่ากระแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ดันดียูไนเต็ดนะครับเป็นต่อที่ 0.25 นะครับผมแนะเชียร์2หน้าของทางทีมเยือนนะครับมองว่าริปวิงสตันจะมี1แต้มติดมือกับออกไปได้นะครับเชียร์บอลลองเชียร์ทางหรือปิงสตันนะครับวันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์นะครับเชียร์แอร์เบลเรซิกและเชียร์หรือปิงสตันนะครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบปีความสุขนะครับเฮงๆรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ